สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอาโมจิน OTC แท็บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นอดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคไทยสร้างไทยในธันวาไกรฤกษ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าประชาชนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีแม้กระทั่งร้านอาหารที่เราต่างคิดเสมอว่าเศรษฐกิจแย่ยังไงคนก็ต้องกินข้าวก็ยังยอดขายตกไปกว่าครึ่งทยอยปิดกิจการกันเป็นแถวแต่ทราบไหมครับว่าธุรกิจค้าปลีกเพียงแค่เจ้าเดียวกลับมียอดขายกว่า1ล้านล้านบาทกำไรก็ยิ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาหากถามว่าทำไมเศรษฐกิจแย่รายย่อยตายแต่รายใหญ่กลับโคตรรวยก็คงต้องบอกว่าเรามีรัฐบาลโง่ครับซึ่งถือว่าให้เกียรติมากๆแล้วเพราะถ้าให้ด่าตรงเป้ากว่านี้คือรัฐบาลเลวและนักการเมืองชั่วผมจะไม่บอกหรอกว่ารัฐบาลไหนบ้างให้ไปคิดเอาเองแต่จะฉายภาพตัวอย่างให้เห็นเรื่องนึงก็คือเรื่องหาบเร่และสตรีทฟู้ดหลายท่านคงทราบว่าผมเคยร่วมผลักดันนโยบายแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยในกทม.ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการและนักวิชาการพวกเราได้เคยนำเสนอข้อมูลต่อรัฐบาลว่าการค้าขายริมทางนั้นมีเงินหมุนเวียนสูงถึงกว่า500ล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนเหล่านี้หมุนอยู่ในกระเป๋าคนฐานรากหรือคนรากหญ้าโดยตรงแต่ปัญหาคือกีดขวางทางเดินและการจราจรซึ่งก็ได้มีการแก้ไขกันไปจนเกือบจะครบทุกจุดแล้วที่เหลือเกะกะอยู่จะเป็นพวกที่จ่ายส่วยเทศกิจและมาเฟียไม่ใช่กลุ่มที่เป็นสมาชิกชมรมผู้ค้าแต่ประการใดไม่ว่าผมจะพาเข้าไปพบส.ส.หรือรัฐมนตรีคนไหนเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนก็เป็นแค่ลมที่พัดผ่านหูแต่ไม่ได้ซึมซับเข้าไปในสมองของพวกเขาจนกลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มผู้ค้าว่าบรรดานักการเมืองเหล่านี้มีธงอยู่ในใจและธงนั้นคือเอื้อประโยชน์ทุนใหญ่ลองคิดภาพเงินที่เคยหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยกันข้างทางหายไป500ล้านเพราะนโยบายกวาดล้างของรัฐบาลและกทม.แต่คนยังจำเป็นต้องบริโภคอยู่แล้วเงินเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนผมไม่ได้บอกว่าทุนใหญ่สั่งให้มาทำนะครับบางทีหมารับใช้เหล่านี้อาจอยากเลียเพื่อประจบสผ.เองก็เป็นได้การช่วยเหลือประชาชนที่ดีที่สุดไม่ใช่การแจกเงินแต่เป็นการให้โอกาสพวกเขาได้ประกอบอาชีพและยืนด้วยลำแข้งของตัวเองประโยคนี้พวกเราพร่ำบอกมาไม่รู้กี่รัฐบาลกี่ผู้ว่าแต่พวกเขาไม่ฟังลองดูสิครับลองเปิดพื้นที่ให้คนฐานรากหรือผู้ตกงานผู้ถูกเลิกจ้างได้มีโอกาสกลับมาประกอบอาชีพอีกครั้งหากมันเละเทะก็ยกเลิกไปอีกทีก็ได้เหมือนกัญชาที่กำลังเล่นลิเกกันอยู่ชาวต่างชาติมาเที่ยวบอกหาสตรีทฟู้ดแทบไม่เจอเลยต้องไปกินในห้างกันหมดขนาดเสน่ห์ของเมืองเพราะวัฒนธรรมทางด้านอาหารมันหายไปของคาวของหวานอาหารโบราณฝีมือคนเฒ่าคนแก่ข้าวแกงอร่อยๆหอยทอดผัดไทยสูตรเฉพาะทองหยิบทองหยอดที่หวานกำลังดีหาแทบไม่ได้แล้วน่าเสียดายนะครับอาหารไทยนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดแต่เรากลับทำลายมัน